ไม้พัทรเดชทนไม่ไหวแฉนักปั้นจะจับกินแลกดันเข้าวงการเป็นพระเอกหนุ่มชื่อดังที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงจนโด่งดังมีฐานแฟนคลับที่รักในตัวเขาและติดตามผลงานเป็นจำนวนมากสำหรับไม้พัทรเดชแต่ใครจะรู้ว่ากว่าเขาจะมีวันนี้ได้ต้องผ่านบทพิสูจน์ชีวิตและอุปสรรคต่างๆล่าสุดไม้ได้มานั่งเป็นแขกรับเชิญคนแรกในรายการให้กับปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์พร้อมกับการมานั่งเล่าเรื่องราวชีวิตของตนเองในคลิปแรก Turning Point EP 1เกือบไม่มีพระเอกชื่อไม้พัทรเดชโดยไม้พัทรเดชได้เล่าตอนอายุ16มีเพื่อนสนิทมาชวนไปประกวดดัชชีแล้วก็ได้ที่1ของภาคอีสานสุดท้ายมาประกวดกรุงเทพได้ที่3มาอยู่ในสารบบวงการบันเทิงแล้วก็มาเจอเรื่องราวที่มันไม่ใช่เราไม่ได้เกลียดกระเทยเรามีเพื่อนที่เป็นกระเทยเยอะมากเรารักเขามากเขาสนุกมากแต่พอเรามาเจอกระเทยคนที่มาเจอตอนประกวดดัชชีมันเป็นอีกแบบด้วยเด็กตัวเล็กๆที่มีความฝันมาตรงนี้เขาเป็นกระเทยที่พาเราไปเขาต้องการมากกว่านั้นเป็นด่านแรกที่เราต้องผ่านก่อนที่เราจะเป็นพระเอกด่านแรกที่เราต้องเจอคือเราต้องให้เขากินก่อนเขาจะกินเราตอนแรกก็เป็นพี่น้องกันเรารักเขามากคือเราเป็นเด็กบ้านนอกไม่ได้คิดอะไรเลยแต่อยู่ดีๆวันนึงจะมาทำอย่างนั้นกับเราเราก็ตัดเขาไปเลยตอนนั้นอยู่ม.5ถ้าจะต้องไปเป็นพระเอกแล้วต้องเจออะไรแบบนี้ก็เลยตัดทิ้งไปเลยก็กลับไปเรียนหนังสือไปเรียนที่จีนจนอายุ21ปีแล้วก็กลับมาที่ไทยได้เจอคนที่เรารักมากและเราได้ฝากชีวิตไว้กับเขาจากนั้นเขาได้แนะนำเราให้รู้จักกับคนคนหนึ่งที่เขาจะพาไปสู่ดวงดาวเป็นผู้จัดการดาราใหญ่มากแต่พอไปเจอพี่เขาให้เราไปรับที่ห้างเขาพาดาราเขาไปทำงานพอรับเขาไปส่งก็ช่วยกันขนของพอขนของเสร็จเราก็จะกลับแต่เขาชวนให้ไปคุยกันก่อนเขาก็ขอให้ผมถอดเสื้อเขาขอดูหุ่นจะเป็นดารารูปร่างต้องเป็นยังไงพอถอดเสื้อเสร็จก็ให้ถอดกางเกงและเราก็ถอดเพราะเขาบอกว่าอยากดูต้นขาเพราะดาราบางคนขาใหญ่บางคนขาเล็กใส่ยีนอย่างไรจะได้เหมาะตอนนี้รู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้ตามที่เขาพูดดูเสร็จเรียกให้ไปนั่งบนเตียงกับเขามานั่งคุยกันพูดแล้วก็อยากต่อยหน้าตัวเองว่าทำไมถึงอยากเป็นดาราขนาดนั้นตอนนั้นรู้แล้วว่าเขาจะทำอะไรเรากลับไปนั่งแต่โชคดีที่ศักดิ์ศรีมันใหญ่พอเขาถอดเสื้อเขาเราก็เลยลุกและถามเขาว่าการจะเป็นพระเอกเป็นดาราต้องทำแบบนี้ทุกคนไหมเขาบอกว่าแล้วแต่จะตกลงกันเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นจุดทำให้ตัดสินใจว่าจะไม่เป็นดาราแล้วเลยเปลี่ยนความฝันไปเป็นนักธุรกิจวันนึงไปฝึกงานที่กรุงเทพก่อนจบที่ออฟฟิศผู้จัดการคนก่อนหน้านี้คนนึงเป็นผู้หญิงเราไปตอบจดหมายประเทศจีนเขาทำโมเดลลิ่งเขารักเรามากเขาอยากปั้นเราเป็นดาราพอเขาพูดแบบนี้เรารู้สึกตื้ดขึ้นมาเอาอีกแล้วแต่เขาเป็นผู้หญิงสุดท้ายเขาให้ความรักเราไม่ได้อะไรเลยเราเลยลองดูอีกสักครั้งและสุดท้ายไมค์ก็ได้กลายมาเป็นพระเอกแถวหน้าพร้อมกับเล่าประสบการณ์นี้ไว้เป็นแบบอย่างให้ทุกคนที่มีฝันต้องมีความฝันยังมีสติขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ